ในใสนี่เป็นคนมีอาชีพขายเนื้ออยู่ในตลาดแห่งหนึ่งเป็นประจำที่แรกแกเป็นคนขายในฐานะลูกจ้างโดยรับจ้างขายจากเจ้าของเขียงหรือว่าเจ้าของเนื้ออีกต่อหนึ่งตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งเข้าวัยกลางคนดูมันจะมีอย่างเดียวที่เป็นอาชีพของแกที่เป็นล่ำเป็นสันแต่ว่าตอนแต่งงานอยู่กับภรรยาใหม่ๆก็ทำเองที่บ้านโดยซื้อวัววายมาฆ่าทำเนื้อขาย ต่อมาไม่นานเข้าก็ถูกคนที่มีอาชีพเดียวกันอิจฉาหรือว่าเบียดเบียนทนต่อฝ่ายตรงข้ามไม่ไหวเพราะแกเป็นคนต่างถิ่นก็เลยอพยพจากภาคกลางซึ่งเป็นบ้านของภรยาขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตัวก็ได้รู้จักสนิทสนมก,นกันกับคนขายเนื้อในตลาดแห่งหนึ่งเจ้าของเนื้อเห็นแก่ชำนาญในการขายเพราะรู้ว่าเคยขายมานานพอสมควรก็ตกลงให้เป็นคนขายให้ที่หน้าเขียงโดยคิดกำไรให้พอสมควร เช่นเนื้อกิโลละสี่ิบก็ตีราคาให้ส8ดอ่ะก็ได้กำไรกิโลละสองบาทอะไรทำนองเนี้ยพอลงมือขายไปหลายวันเข้าแกเห็นว่ากำไรที่เจ้าของแบ่งให้กินมันน้อยไปไม่พอใช้ก็เลยหาเนื้อเถื่อนจากภายนอกมาปะป,ะปนขายด้วยเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นบางวันก็โดนจับตอนขนเนื้อเข้าตลาดก็มีวันไหนถูกจับก็ขาดทุนไปแต่คิดว่าไม่เป็นไรวันหลังเอาใหม่ ยิ่งสั่งเข้ามากขึ้นเพื่อให้คุ้มกับที่ถูกจับแต่ก็หาวิธีเอาเนื้อเข้าให้รัดกุมขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกจับอีกแต่การสั่งเนื้อข้างนอกก็ไม่ได้ทุกวันเหมือนเนื้อภาษีที่ขายประจําแต่แกก็คิดว่ายังดีว่าขายเนื้อภาษีอย่างเดียวเพื่อเพิ่มพูนไรายได้ให้มากขึ้นจากกําไรที่เจ้าของเนื้อเขาให้นอกจากหาเนื้อเถื่อนมาปะปนเนื้อภาษีที่ขายอยู่เป็นประจําแล้วแกก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่แกทํา เพื่อให้ได้ผลกำไรทางลัดให้เร็วขึ้นนั่นก็คือคิดบัญชีกับเจ้าของเนื้อแบบช่อโกงโดยแกเป็นคนคิดเองโกงทั้งตัวเลขที่บวกลบคูณหารและตาช่างว่าเจ้าของเนื้อก็เชื่อหรือว่าไว้ใจกันเพราะว่าคบกัน,นสนิทสนมกันมานานเช่นวิธีคิดเลขบางทีแกก็คิดผิดผิดเอาเจตนาหรือว่าแกล้งผิดอะไรทำนองนั้นที่แรกก็คิดผิดหลักหน่วยก่อน เห็นเจ้าของเนื้อไม่ทบทวนหรือทักท้วงก็แกล้งคิดผิดในหลักสิบหลักร้อยขึ้นไปเป็นลำดับในด้านตาช่างแกก็แกล้งอ่านผิดเช่นเนื้อหนักร้อยกิโลก็บอกว่า9กกิโลอะไรทํานองนั้นเพื่อจะได้ซื้อเนื้อในราคาถูกๆแล้วก็ขายในราคาที่เจ้าของเนื้อเขาตีให้ก็จะมีกําไรมากขึ้นอีกเป็นทวีคูณพอแกทําวิธีนี้มาหลายเดือนข้าวก็ชักทําให้หูตาของแกมองอะไรไม่่อยเห็น นานเข้าถึงก็ต้องวัดสายตาประกอบแว่นใส่แล้วก็ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆด้วยเพราะสายตาไม่เห็นเหมือนเดิมคือมีอาการหนักมากขึ้นจนกลายเป็นคนสายตาสั้นไปต้องใส่แว่นสายตาตลอดชาติอาจจะเป็นผลกรรมที่แกทำไว้เห็นผลทันตาที่โกงตัวเลขกับตาช่างเจ้าของเนื้อเพราะกรรมใดที่กระทำเป็นอาจินย่อมเห็นผลทันตานี่ก็เรียกว่าอาจินกรรมทำทุกวันจนเป็นนิสัยก็เลยมีผลแรงมาก นอกจากนี้กรรมยังให้ผลอย่างอื่นอีกเช่นเกิดมีเรื่องมีราวบ่อยๆเกิดอุบัติเหตุตกมันไดถูกรถชนรถหายแล้วยังแถมมีคนมาหลอกลวงว่าจะช่วยเอามาคืนให้หลอกเอาเงินไปกินซะทํำไปเสียข้าวเสียของเงินทองไปโดยใช่เหตุก็เพราะผลของการกระทำของแกเองให้ผลเข้าทํานองที่ว่าให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวนอกจากนี้กยังชอบเที่ยวผู้หญิงด้วยไม่ว่าผู้หญิงหากินหรือว่าลูกใครเมียใคร ได้โอกาสจะเป็นเอาทั้งนั้นโดยใช้เงินเป็นเหยื่อรวมทั้งหวยลอตเตอรี่หรือหวยบนดินใต้ดินแกเอาทั้งนั้นและอาศัยเงินที่ขายเนื้อนั่นแหละก็เลยทําให้ทุนร่อยหรอเข้าทุกทีและที่แกโกงเจ้าของเนื้อมานานเข้าเจ้าของเนื้อเขารู้ทันจับได้ก็ให้หยุดขายแล้วก็ให้คนอื่นขายแทนเมื่อเจ้าของเนื้อให้คนอื่นขายแล้วนายใสก็ไม่ได้ไปขายเนื้อที่ตลาดนั้นต่อไปก็ไปหาซื้อเนื้อเถื่อนตามในบ้านมาขาย โดยเอาทองไปขายมาลงทุนหาเนื้อเถื่อนได้แล้วแกก็จ้างเขาทําบ้างทําเองบ้างทําแล้วก็นําไปส่งตามขาประจําที่เคยซื้อเนื้อของแกในตลาดตอนที่ขายเขาว่าแหละแกก็ประทังตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งพอทําไปนานๆเข้าแกหาซื้อควายไม่ได้ก็ขาดทรงขาประจําทําให้ทางร้านอาหารหรือว่าที่อื่นๆที่เขาเคยรับซื้อของแกเกิดคลุกคลักขึ้นก็งดรับซื้อของแกแล้วก็ไปซื้อเอาที่ในตลาดเอง จากนั้นแกก็หมดหนทางรายได้ก็ไม่มีเงินที่ติดค้างเขาก็ไม่จ่ายให้เจ้าของควายเพราะแกเล่นแบบเอาแพะชนแกเอาเงินรายนี้ไปให้รายนั้นเอาเงินรายนั้นไปให้รายโน้นเกิดหมุนไม่ทันเพราะว่างานก็ชะงักเงินที่มีอยู่บ้างแกก็เล่นบ้างกินบ้างผลสุดท้ายหมดหมดตัวแถมยังคอยต้องหลบเจ้าหนี่มาทวงอีกบ้านที่แกเคยอยู่ก็อยู่ไม่ได้ต้องระเหเร่ร่อนไปนอนค้างตามบ้านเพื่อนผู้ง ที่รู้จักหรือว่าที่คุ้นเคยกันหรือว่าคืนไหนจะมานอนก็ต้องมาเอาตอนดึกตื่นเช้าก็ต้องรีบออกจากบ้านก่อนรุ่งสางคว้าสว่างทันทีและที่แกไปนั้นไม่มีจุดหมายคือเที่ยวฆ่าเวลาไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อหลบเจ้าหนี้ไปในตัวครั้นจะอยู่ที่บ้านก็ไม่มีงานอะไรจะทําแล้วเงินทองก็หมดไปเพราะการพนันบ้างเที่ยวบ้างกินบ้างเพราะแกคิดว่าเงินที่หามาได้ในเวลานั้นได้มาโดยง่ายมันก็จ่ายไปโดยง่ายเหมือนกัน ส่วนมากจะไม่คิดหน้าคิดหลังการจ่ายเงินของแกเนี่ยหมดแล้วหาใหม่อะไรทํานองนั้นอุดมคติของแกหรือเหมือนที่เขาว่าเวลามีดูมันไม่จนเวลาจนก็ดูมันไม่มีอีกหรือว่าเวลามีเนี่ยคนเป็นนายเงินแต่เวลาจนเงินเป็นนายคนเมื่อพูดถึงนิสัยใจคอของแกแล้วแกเป็นคนใจกว้างพอสมควรญาติสนิทมิสหายใครมีทุกข์ร้อนอะไรวิ่งไปหาแกช่วยได้แกก็ช่วยทันที บางทีตัวเองก็แย่อยู่แล้วอุตส่าห์ช่วยคนอื่นเขาอีกเนื้อของแกที่เคยขายอยู่นั้นหากใครพูดถูกใจแกก็ให้กินฟรีๆเลยทีเดียวยิ่งผู้หญิงสาวๆแกยิ่งชอบให้คนไหนสวยๆหน่อยอ่าเข้ามาซื้อเนื้อแกแกหมายตาไวเลยอ่าก็มีมาหาซื้อบ่อยๆเข้าแกก็ใช้เงินทุ่มทันทีแล้วก็เกือบทุกไรายไปที่แกหมายตาเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นเงินแกดีอ่าเท่าไร่เท่ากันไม่อัน้น เพื่อนๆที่ไปเที่ยวกับแกบางทีก็ป่าหมาะคลอดดีแกก็เลี้ยงอิ่มหนำทำรานตามบ้านโสเพณีถตาหากแกชอบเด็กสาวคนไหนก็นึกว่าสบายไปก่อนลวกันแกจะไปอุดหน,นุนทุ่มเทเป็นประจำอยู่เสมอหรือบางทีก็ที่ไม่ใช่แฟนขาประจำชอบใจหรือใจดีมาก็แจกทุกคนเหมือนกันนะวายภรรยาของแกก็หึงเหมือนกันแต่เมื่อเห็นว่าไม่ฟังภรรยาของแกก็มีสามีใหม่ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพื่อแก้มือ เขามีได้เราก็มีได้อะไรทํานองนั้นตอนท้ายๆใกล้แกจะถึงจุดจบภรรยาของแกก็มีสามีใหม่ต้องสองสาคนนังทั้งที่ยังไม่เลิกกับสามีเก่าเอากันซึ่งซึ่งหน้าว่างั้นเถอะว่ายังไงแกก็ไม่ฟังโดยภรรยาถือว่าผัวมีใหม่ได้เราก็มีใหม่ได้ผลที่สุดแกต้องยอมเมียเมียก็เลยตกเป็นของคนอื่นเงินก็ไม่มีงานก็ไม่ได้ทําก็เที่ยวไรเหเร่ร่อนไปตตาามมมเวมรรก ตอนที่นายสายเที่ยวไรเหเรรร่นอยู่นั่นทางฝ่ายภรรยาก็กําลังมีรายได้ดีเพราะว่าภรรยาของแกไปมีสามีใหม่เงินงานเขาดีกว่าก็ทําให้ภรรยาของแกเป็นสุขไปด้วยรถราก็มีเป็นส่วนตัวเงินก็ให้คนอื่นกู้กินดอกทุกเดือนด้วยภรรยาของแกก็คอยเก็บค่าดอกเบี้ยกินอย่างสบายทุกเดือนแต่พออยู่ด้วยกันไม่เท่าไหร่ก็มีอันจากกันไปเหมือนกันพอหมดบุญหมดกุศลแต่เมื่อทิ้งสาม,มีคนแรกเพียงไม่กี่วัน แกก็มีใหม่อีกเช่นกันเพราะว่าภรรยาแกเป็นคนกว้างในสังคมคนหนึ่งเหมือนกันถือว่าแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบผู้สาเกิดมาทั้งทีหาผัวดีให้ได้อะไรทํานองนั้นแกเป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกันคิดว่าของทิ้งได้หาใหม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่บางทีโมโหขึ้นมาตอนที่อยู่ด้วยกันในสายก็เล่นงานเอาเหมือนกันถึงกับไล่ฟันไล,ไล่แทงกันที่บ้านโสเภณีก็มีหรือที่โรงแรมก็หลายครั้ง แต่มาตอนที่ว่าไม่ได้หรือว่าตอนที่ทิ้งกันโดยปริยายนั้นแกก็หมดถึงหมดห่วงได้เหมือนกันเพราะว่าปลงตกซะแล้วเมื่อเห็นว่าไม่ได้ก็ไม่ว่าเล่นมีใหม่ให้เห็นซึ่งซึ่งหน้ากันดีกว่าเขามีได้เราก็มีได้อ่าเพื่อจะได้เจ้ากันไปไม่ต้องมาเป็นปากเสียงเถียงกันมีวันหนึ่งคุณนิพนธ์ที่เล่าเรื่องเนี้ยได้นัดกับน,ในใายใสให้ไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งเพราะเคยรู้จักหรือว่าสนิทสนมกันมาก่อนแกก็รับปากว่าจะไปตามที่นัด แล้วก็เพื่อหลบเจ้าหนี้ไปในตัวด้วยตกลงกันว่าจะคอยกันอยู่ที่ปากซอยข้างอำเภอพอถึงกำหนดคุณนิพนธ์ก็ไปคอยอยู่ตามนัดคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่เห็นโผล่หน้ามาสักทีจนสายเวลาก็ล่วงเลยไปตั้งนานเมื่อเห็นแกไม่มาจริงๆก็จำเป็นต้องกลับบ้านเข้าใจว่าแกโกหกเสียแล้วอคุณนิพนธ์ยังนึกในใจว่าขี้โกหกอย่างนี้วันหน้าวันหลังชวนไปไหนด้วยไม่ไปอีกแล้ว พอคุณนิพนธ์กลับมายังไม่ทันถึงบ้านก็เจอคนแก่คนหนึ่งก็ถามว่าเมื่อคืนนี้รู้ข่าวคนตายบ้างไหมไม่รู้ครับคนแก่คนนั้นก็บอกเมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าเขายิงในสายตายที่ป่าช้าข้างวัดว่าอย่างนั้นคุณนิพนธ์นึกได้ทันทีว่าเป็นแบบนี้ทีเดียวนัดกันไปเที่ยวถึงไม่ได้ไปมาตายซะแล้วนึกไม่ถึงเลยก็เลยปลองอนิจจัง ว่าแกไปตามกรรมของแกที่ได้ก่อกรรมเอาไว้พอตกสายก็เห็นพวกญาติก็พากันเอารถไปนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่สาราวัดใกล้บ้านนั้นคุณนิพนธ์เองไม่ได้ไปกับเขาเพราะนึกสงสารแกรอตอนพวกญาติเก็บเข้าโรงซะกก่อนแล้วค่อยไปช่วยงานข้างนอกคือไม่กล้าเห็นศพของแกทั้งสลดใจทั้งสงสารเพราะความดีของแกที่มีบุญคุณต่อคุณนิพนธ์ แต่ส่วนที่แกไปสู่โลกหน้านั้นมันก็เป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรน้องแกเองต่างหากตอนที่ไปช่วยงานนั้นก็มีญาติเล่าให้ฟังว่าแกถูกเขาหลอกให้ไปฆ่าควายในป่าแกก็เชื่อเขาเพราะว่ากระหายมาหลายวันแล้วมีคนมาบอกแกว่าให้ไปทําควายโดยไม่ต้องซื้อเป็นเงินสดขายแล้วค่อยเอามาให้ว่างั้นแกก็เตรียมมีดเตรียมค้อนอุปกรณ์พร้อมเพรียงไปกับเขาเลยทันที พอไปถึงที่ชายป่าก็มีคนรออยู่ที่นั่นหลายคนแล้วพอไปถึงก็เข้าซ้อมแกทั้งตีทั้งยิงสะบักสะบอมไปทั่วตัวแต่แกยังไม่ตายทันทีเมื่อเห็นไม่ตายคนที่ทำร้ายแกก็เอาค้อนทุบเข้าตรงที่หัวซ้ำอีกจนขาดใจตายอย่างน่าอานาถเหมือนกับที่แกเคยทำกับว,วัวควายมามากไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วผลกรรมนะ่ะตามมาทันแกในชาติปัจจุบันทันตาจริงๆ เมื่อปีพศ2528ในนริศนี่เช่าห้องอยู่แถวๆบางลำพูเป็นห้องเช่าเล็กๆในซอยนี่มียายแก่ผอมๆคนหนึ่งผอมแห้งมากเลยเนื้อหนังเหี่ยวย่นแกนั่งขายของอยู่ใกล้ๆปากซอยเตาสำหรับย่างนี่ควันโชยไปหมดนะแกเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยไส้เผือกหอมน่ากินอยู่เหมือนกัน คุณนริศไม่ได้ใส่ใจแกมากนะะักแต่ว่ามีเพื่อนข้างห้องคนหนึ่งเขาเรียนมหาวิทยาลัยชอบเอาเรื่องของยายคนเนี้ชื่อยยวีมาเล่าให้คุณนริศฟังก็ฟังไปอย่างนั้นน่ะช่วงนั้นคุณนริศทํางานเป็นบ่อยอยู่ร้านอาหารกําลังคิดหางานใหม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่ได้ก็เลยทําไปก่อนเพื่อนเล่าว่าแกอยู่กับน้องสาวมีหลานสาวสองคนอยู่ด้วย เมื่อตอนสาวๆในะแกสวยคมขำคือแกผิวคล้ำเอวบางร่างน้อยคนมาจีบกันเยอะแกก็คุยๆไปอย่างนั้นแต่พอมีหนุ่มๆมมาชอบน้องสาวแกยายวีนีนก็กลับช้ายชายตาให้หนุ่มๆพวกนั้นด้วยใบหน้าที่คมคายวกันก็ทําให้หนุ่มๆพากันหันมาสนใจแกพอเขาพลาดจากน้องสาวหันมาสนใจแกจริงจังแกก็สลัดรักพวกเขาเสียดือด้อ,อย่างนั้นเอง คุณนริศก็เลยบอกเพื่อนไปว่ายายวีเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพื่อนก็ว่าอ่าว่าเอาอ่าไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้ไปตัดสินแกเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตมันเป็นมายังไงตั้งแต่สาวๆมาจนแก่ขนาดนี้คุณนริศก็เลยไม่พูดอะไรมากแต่บางทีก็ย้อนเข้าไปบ้างด้วยความหมงุดหงิดว่าเขาเอาเรื่องยายวีมาเล่าให้ฟังอยู่ได้อ่าบางทีคุณนริศก็ย้อนไปว่า นี่จะแต่งงานกับยายวีหรือไงอ่ะแดกดันเข้าไปนั่นเฮ้ยพูดอะไรบ้าๆก็เล่าอยู่ได้แกน่าสงสารนะก็เลยเล่าเขาก็เล่าเรื่องของแกอีกอ่ะทีนี้นาริศก็สงสัยว่าเขาคงจะชอบหลานสาวของแกขั้นนาริศถามเขาว่าเขารู้เรื่องต่างๆของแกได้ยังไงเขาบอกว่าแกเล่าให้ฟังเองเพราะว่าเขาชอบไปนั่งคุยกับแกเขาซื้อข้าวเหนียวปิ้งของแกมากินด้วย แล้วแกซื้อมาใหมอ่ะอร่อยเหรอไม่อ่ะแล้วซื้อมาทําไมอ่ะสงสารแกก็นับว่าเขาเป็นคนมีน้ําใจมากอ่ามานึกย้อนไปก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีอยู่ไม่น้อยช่วยเหลือคนแก่ตรงข้ามมาคุณนริศนี่ไม่ได้สนใจเรื่องละเอียดอ่อนอะไรเลยทีนี้ก็นึกย้อนรวบรวมสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็พอจะได้เรื่องราวมาเล่าสืบต่อไปว่าเมื่อตอนสาวๆยายวีเนี่ยแกเล่นตัวมากทำให้ผู้ชายผิดหวังเป็นแถว แฟนๆของเพื่อนถ้าแกเห็นพวกเขารักใคร่มีความสุขก,กันไม่กี่วันหรอกแกจะหาทางพากเขาคนนั้นมาควงคู่กับแกซะจนได้นั่นแหละแกทําอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่ชอบใจเลยก็อย่างที่เล่าไปแล้วพอผู้ชายคนนั้นหันมาสนใจแกได้ไม่านานแกก็สลัดทิ้งทําให้เขาอกหักแกทําให้เพื่อนๆอกหักและพร้อมกันนั้นก็หักอกแฟนเพื่อนด้วยแกก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวแกเองถึงต้องทําอย่างนั้น ที่แกรู้ตัวก็คือเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้หญิงอื่นมีความรักมีความสุขกับคู่รักนี่แกรู้สึกจะทนไม่ได้จนเพื่อนคิดว่าแกต้องมีปมอะไรสักอย่างหนึง่งอยู่ในใจอ้ยจะปมอะไรก็ปมอิจฉาดีไอปมอิจฉานะ่ะรู้แล้วแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดปมนะั้มันคืออะไรเขาก็สืบสาะคุยกับแกจนแกเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าตอนที่แกเริ่มเป็นสาวนะั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบแก เขามาพักอยู่บ้านใกล้ๆกับบ้านของแกเขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีมากนิสัยก็ดีด้วยเขาชอบมองแกมากเป็นพิเศษแต่ว่าเขาไม่พูดอะ่ะคงจะพูดไม่เป็นตอนนั้นแกเป็นเด็กสาวแรกรุ่นนึกชอบเขาพอเห็นสายตาที่เขามองในหัวใจแทบจะละลายมีความสุขมากในยามเห็นหน้าเขาท่าทางเขาก็รู้สึกเหมือนกันแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเขียนจดหมายเอามาเน็บไว้ข้างรั้วบ้านแกไปเจอเขาเอามาอ่าน เขาบอกแกว่าเขาพูดไม่เก่งแต่เขาน่ารักแกแล้วอ่ะอ่านด้วยความสุขเขาบอกได้ว่าเขาอยากจะคุยกับแกแต่ขอให้แกพูดกับเขาก่อนแกก็ตื่นเต้นเอ๊ะจะให้พูดกับผู้ชายก่อนนี่ลําบากใจมากก็เลยไม่ได้พูดกับหลอกทั้งที่หัวใจตรงกันได้แต่เมียงเมียงมองมองยิ้มยิ้มให้กันอยู่งั้นแหละอยู่ๆก็มีเด็กสาวคนหนึ่งมาหาเขาที่ห้องนั้นแกเห็นเข้าลถตกใจมากอ้าวปรากฏว่าเด็กสาวคนนัน้นขวาเข้าไปควงดือ้อเลยแกงง,งมาก ไหนบอกว่าชอบแกแล้วให้เป็นอย่างนั้นไปได้แกก็ฉีกจดหมายที่เขาเขียนปนปี้ทิ้งไปเลยอยู่ต่อมาอีกสักเดือนเขาเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแกเจ็บใจฝังใจมากกับการโดนแย่งผู้ชายที่แกถูกใจมากๆไปนี่นับว่าเป็นความรักครั้งแรกที่แกมีให้ผู้ชายคนนั้นแต่เขากลับอืมไปมีใจให้คนอื่นทําให้แกเจ็บใจเจ็บปวดนอนร้องไห้อยู่หลายคืนเพื่อนคุณนริศก็บอกว่าจุดนี้แหละที่เขาคิดว่ามันเป็นสาเหตุทาให้เยวี เกิดความอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขในความรักความใคร่กันนะคุณนริศก็เห็นด้วยกับเขาตลอดเวลายายวีจะหักอกผู้ชายอยู่เสมอจะแย่งแฟนคนอื่นอยู่เสมอด้วยแม้กระทั่งแฟนของน้องสาวจนน้องสาวถูกพ่อแม่จับให้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งไปในช่วงที่พ่อแม่แบ่งสมบัติให้แกก็ออดอ้อนแม่ออดอ้อนพ่อให้ยกสมบัติให้แกเยอะกว่าที่จะยกให้น้องสาวพ่อแม่ก็ใจอ่อนกับแกเพราะว่าแกพูดเก่ง ส่วนน้องนั้นเป็นคนตรงๆแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากเหตุนี้แกก็เลยได้สมบัติมากกว่าที่น้องสาวได้รับไปน้องสาวรู้แต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ให้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นพอพ่อแม่ตายไปก็แยกกันอยู่น้องสาวก็อยู่กับครอบครัวส่วนตัวยายวีมาซื้อบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวยังใช้ชีวิตโสดอยู่ทำงานไม่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ยึดงานไหนเป็นอาชีพเลย มานึกได้ว่าชีวิตล่วงเลยมามากแล้วก็ช่วงที่เข้าสู่วัยสาวใหญ่ขณะที่เพื่อนพ้องแต่งงานมีลูกกันไปสองคนสาคนแล้วพอคิดได้ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งถูกใจมากคบหากับเขาดูใจกันจนกระทั่งได้แต่งงานแต่มารู้ภายหลังว่าดูเขาผิดไปแต่งงานอยู่กินกันแล้วถึงได้เห็นธาตุแท้ของเขาทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ยกให้ร้อยรอไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าสามีล้างผลาญจนสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัว อยู่กินกันหลายปีแต่ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวพอทะเลาะก,กันก็แตกหักกันอย่าร้างแยกทางกันเดินณวันนั้นยายวีมองดูหน้าตัวเองในกระจกเงาก็รู้ว่ามันล่วงเลยวัยสาวใหญ่มาแล้วจากที่อยู่กับเขาคนนั้นหลายปีทําให้ทรัพย์สินแม้แต่บ้านที่อยู่กันก็ไม่มีเหลือไม่มีที่จะสุกหัวนอนหลังจากแยกทางกับเขายายวีก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็นึกถึงน้องสาวได้ก็ไปหาที่บ้าน ไปเห็นบ้านช่องน้องสาวเป็นหลักเป็นฐานมีลูกลูกครอบครัวอบอุน่นน้ำตาก็ไหลพรากพรากโดยความสงสารตัวเองเอาเปรียบน้องได้สมบัติมากกว่าแต่ผลสุดท้ายสิ้นเนื้อประดาตัวก็ได้เอ่ยปากเล่าให้น้องสาวฟัวงว่าไม่มีที่อยู่แล้วบ้านถูกเขายึดไปแล้วน้องสาวก็คงไม่อยากให้แกอยู่ด้วยแต่ด้วยความที่เป็นพี่น้องกันก็เอ่ยปากชวนว่าอยู่ด้วยกันก็ได้ แกรอคำนี้อยู่แล้วก็พยักหน้าตกลงทันทีก็ได้เข้าไปอยู่ร่วมชายคากับน้องสาวแกเล่าตรงๆว่าแกนึกอิจฉาน้องที่ได้ดีกว่าตัวแกมีสามีที่ดีรักครอบครัวรักลูกรักเมียแล้วทำไมแกไม่เจอผู้ชายอย่างนี้บ้างดันไปได้ไอ้คนกระล่อนหลอกลวงเป็นนักพนันขันต่อเงินทองมีเท่าไหร่แม่งเอาไปเข้าบ่อนหมดสิน้นแกนึกอยากจะเข้าครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างของน้องแกเล่าอย่างไม่อายเลย ว่าแกนึกวางแผนการที่ไม่ดีแกคิดว่าถ้าได้น้องเขยมาเป็นผัวแล้วพอเขาลุ่มหลงแกจนลืมตาไม่ขึ้นก็ให้ไล่น้องสาวออกจากบ้านไปแกลงมือทันทีที่จะยั่วน้องเขยให้ติดกับไม่ว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ล่อแหลมชมาชายตาพูดจามีในให้เขารู้ว่าทอดสะพานให้แกทําหลายอย่างกลางคืนก็แกล้งเข้าห้องน้ํากลางดึกเพื่อให้เจอเขาก็าเจอจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้มีทีท่าด้วยเลย ดังนั้นค่ำวันหนึ่งอยู่กันสองคนอย่างบับงเอิญน้องสาวกับลูกๆพากันไปงานเลี้ยงวันเกิดใครสักคนก็อยู่กันแค่สองคนแกคิดว่าเป็นวันที่จะต้องผดเด็จศึกนะแกแต่งตัวยั่วเขานุ่งกระโจมอกเดินผ่านหน้าเขาเขาก็มองแต่เขาไม่ได้ทําอะไรแกก็เข้าหาเขาเองเลยเขาก็ลุกขึ้นเดินหนีแกรั้งมือเขาไว้เขาสะบัดมือเดินหนีออกจากบ้านไปเลยแกเสียหน้ามากเลยอายเขามากพอน้องสาวกลับมาแกก็บอกน้องสาวว่า สามีของน้องอ่ะลวนลามแต่ดูมันว่าเขาจะรู้กันก่อนหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องไม่ได้พูดอะไรเลยได้แต่หันไปมองหน้าสามีความจริงก็คือเขาเดินออกจากบ้านไปนะเขาไปหาลูกเมียเขาที่บ้านงานเลี้ยงแล้วก็เล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดให้เมียฟังแล้วยายวีไจนแทบจะแทรกแผ่นดินอยู่บ้านนั้นไม่ได้ต้องออกจากบ้านโดยไม่มีใครไล่ไปขออาศัยเพื่อนคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง ไปบ้านไหนก็มักจะไปก่อเรื่องจนสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาขออาศัยน้องสาวอยู่อีกแล้วก็อยู่เรื่อยมายึดอาชีพแมค้าขายของเปลี่ยนไปเรื่อยลูกชิ้นปิ้งมังทำขนมหวานขายขายน้ำแข็งใสทอดกล้วยแขกสารพัดทั้งหมดนะทำมาก่อนที่จะมาทำข้าวเหนียวปิ้งแกก็บอกว่าทุกยากลำบากจนแกเท่าจะเข้าลวงอย่างนี้ก็เพราะว่าแกทำตัวของแกเองครับ